สวัสดีครับวันนี้ครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม l o r d o f f a l l e n นนั่นเองครับผมซึ่ง l o r d o f f a l l e n นะครับก็เป็นเกมที่มันจะมีภาครีบูตอ่ะเขาเรียกว่าภาครีบูตแล้วกันในปี2023นี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคยมีภาคหนึ่งมาแล้วนะในปี2 0 1 4นนั่นเองครับผมก็ค่อนข้างที่จะนาขขนพอวรัะเกือบ10ปีเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมา สรุปเนื้อเรื่องนะครับภาคก่อนหน้านะครับไม่ใช่ภาครีบูทนะว่ามันเป็นอย่างไรโดยเนื้อเรื่องนะครับมันจะเริ่มต้นขึ้นที่อาณาจักรแห่งหนึ่งนะครับที่เป็นอนาณาจักรของมนุษย์ซึ่งอาณาจักรแห่งนี้ครับตกอยู่ภายใต้การกดขี่ของเหล่าเทพเจ้าครับที่ทําการปกครองแบบเผด็จการและโหดร้ายโดยเทพเจ้าองค์นี้ครับจะถูกเรียกว่าอเดีย อาณาจักรของมนุษย์นะครับตกอยู่ภายใต้การครอบงำของอเดียเรามนุษย์นะครับต้องการที่จะหลุดพ้นจากการปกครองโดยเทพอเดียนี้ดังนั้นนะครับพวกเขาจึงลุกขึ้นต่อต้านพระเจ้าองค์นี้ด้วยความปรารถนาที่จะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระภาพพวกเขานะครับได้ท้าทายกฎของอเดียอเดียนะครับพยายามที่จะปราบปรามการจลาจลครั้งนี้โดยอเดียนะครับได้ทําการปลดปล่อย สิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นมาโดยสิ่งมีชีวิตนี้ครับจะถูกเรียกว่าโลกาโดยอาเดียนั้นหวังจะให้โลกานะครับนำพลังมหาศาลของตัวมันเองทำการบดขยี้เหล่ากองทัพกบฏและคืนสถานะการคลองราดของอาเดียและหลังจากนั้นเองครับก็ได้มีมนุษยชาติ3คนนะครับที่เป็นฮีโร่ปรากฏตัวขึ้นมาซึ่ง3คนนี้ครับจะถูกเรียกในนามว่า ผู้พิพากษาผู้พิพากษาเหล่านี้ครับยืนหยัดอย่างมั่นคงแสดงความกล้าหาญและความแข็งแกร่งพวกเขานนั้นสามารถต่อสู้กับโลก้าอย่างดูเดือดทีละตัวทีละตัว,ตวจนกระทั่งโลก้านะครับได้ถูกทําลายจนหมดและพวกเขานั้นก็ได้ประชิญหน้ากับอเดียและในที่สุดครับผู้พิพากษาทั้งสามคนนี้ก็สามารถเอาชนะอเดียได้ยุติการกุดขี่ข่มเหงของอเดียรูปร่างที่น่าเกงขามของอเดียนั้นได้พังทลายลง <c oughs> และล่วงหล่นสู่พื้นดินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการล่มสลายของทรราช <c oughs> ตอนนี้ดวงวิญญาณของเขานั้นได้อ่อนแอและเข้าสู่การหลับไหลอันยาวนานกว่าหลายร้อยปี ดนแดนที่ครั้งหนึ่งเขานั้นได้ทําลายณปัจจุบันครับดีแดนเหล่านี้นะก็ได้เกิดการเติบโตขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เขานั้นได้ถูกทําลายโดยซากศพที่ล่วงหลนของเขานะครับก็เป็นเพียงมือขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจในรัชสมัยของอเดียโดยมือขนาดใหญ่นี้ครับมันถือว่าเป็นสิ่งที่โดดเด่นเป็นอย่างมากมันจึงได้ชื่อว่าภูเขาหัดแห่งพระเจ้ามันนั้นทําหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงการต่อสู้ระหว่างมนุษย์กับอเดียหลังจากการล่มสลายของอเดียครับมนุษยชาตินั้นเข้าสู่ยุคใหม่ยุคทที่่ปปปกกกกกรรออออองงงงงตตััวววเเเเภาา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 ยยยใ้้้้นนนํขขขผููษ3แลลลลละหห็ อาณาจักรนี้ได้สัมผัสกับช่วงเวลาแห่งความสมดุลและมนุษยชาตินั้นก็เริ่มเรียนรู้ความซับซ้อนของความดีและความชั่วองค์ประกอบหลายอย่างของธรรมชาติโดยยุคนี้ครับจะถูกเรียกว่ายุคแห่งการค้นหาตัวเองผู้คนนั้นได้เติบโตขึ้นพวกเขานนั้นเริ่มสำรวจอาณาจักรอนไล้์ขอบเขตนี้โดยปราศจากการพัฒนาการของอดีตแล้ว จนกระทั่งหลายร้อยปีต่อมาครับได้มีชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นที่ดินแดนแห่งนี้ซึ่งชายคนนี้ครับมีชื่อว่าอันธทนาสและเขาก็เป็นลูกหลานของหนึ่งในผู้รากษา3าคนก่อนหน้านี้เขานั้นสแสวงหาอิสรภาพและความสมดุลอันโทนัสฮาร์เบอร์เขานั้นหมกมุ่นกับความปรารถนาที่จะพาตัวเองเข้าไปสู่ระดับที่เหนือกว่าข้อจํากัดของมนุษย์ด้วยการบรรลุพลังของเทพเจ้าซึ่งพลังนี้นั้นด,ดั้งเดิมทีมันถูกสงวนไว้สำหรับเหล่าเทพตนนั้นความปรารถนาของอันโทนัสนี่เองทําให้เขานั้นเข้าไปยังพระราชวังต้องห้ามใน ได้ทาการทดลองที่ปกคลุมไปด้วยความมืดเขาได้พามนุษย์จํานวนมากมาเป็นเหยื่อของเขาและการทดลองของเขานี่เองทาให้มนุษย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงกลายเป็นสิ่งมีชีวิตอันน่าสยสยองตอนนี้มนุษย์ที่ถูกทดลองนั้นกลายเป็นเหมือนสัตว์ร้ายมากกว่าที่จะเป็นมนุษย์แล้วอันโทนัสนั้นได้บอกตัวเองนั้นวางกรอบของเขาเองในฐานการแทรกแซงพลังอศักศิษย์โดยเขาประกาศว่าจะทําการชําระจิตวิญญาของมนุษย์ให้บริสุทธิ์ปราศจากความชั่วร้ายแต่ความจริงแล้วการทดลองของเขานั้นมันห่างไกลเกินจากความที่จะชาระจิตวิญญามนุษย์ให้ปจาาากคววมชั่ร้ย มันนั้นทาให้เหล่ามนุษย์นั้นได้กลายพันธุ์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายและและห่างไกลาจากแก่นแท้ของมนุษย์โดยฉากหน้าของอันโทนัสนั้นเต็มไปด้วยความกระตันอยู่แต่เป้าหมายที่แท้จริงของเขานั้นก็คือการยกระดับตัวเองให้กลายเป็นพระเจ้าหรืออย่างน้อยเขานั้นก็ปรารถนาที่จะมีพลังเทียบเคียงกับพระเจ้าและนานจักรในปัจจุบันที่อยู่ในความสมดุลระหว่างความดีและความชั่วนี่เองก็กำลังจะถูกเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งอันโทนัสนั้นได้เข้าถึงเทพเจ้าที่พ่ายแพ้และหลับไหลมานานกกกกกกวววววว่่าา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 าหลลลยยยศตตรรรรรษเเเเขขสสสัััััมมมผดด้ึงงงงงคคคแแแะะะะะพพออจจจ์ทนนนปป็ุีี ครั้งหนึ่งระหว่างมนุษยชาติกับเทพเจ้าที่เคยพ่ายแพ้มาแล้วอาณาจักนี้จะต้องเผชิญหน้ากับอเดียที่ตื่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งความตึงเครียดร,ระหว่างอันธนัสกับทางเทพเจ้าที่ถูกคนลมน้นกลายเป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างกันการทดลองนอกกรีดของทางอันธนัสนั้นเป็นภยัยคุกคามต่อโครงสร้างภายในจิตวิทญาของมนุษย์และอีกในยนหนึ่งก็คือเป็นการทำลายกฎของโครงสร้างโดยรวมการเปลี่ยนแปลงของอันธนัสนั้นทำให สิ่งที่อเดียจินตนาการไว้สำหรับมนุษยชาตินั้นเกิดการแทรกแสงอเดียที่พ่ายแพ้เขานั้นได้จับจ้องมองไปที่อันธานาสัสเขานั้นได้ส่งกองทัพโลกาที่เกิดจากการรวบรวมพลังงานเชิงลบจากความกวดของมนุษยชาติมาบนโลกซึ่งโลกาแห่งนี้นั้นจัดว่าเป็นเหล่าลูกๆนะครับของทางอาเดียโดยพวกเขานั้นได้กลับมายังอาณาจักรมนุษย์อีกครั้งหนึ่งด้วยความปรารถนาที่จะหยุดยั้อยงอันธานาสัสเหล่ากองทัพโลกานะครับได้ปิดล้อมปรปาปการคียสโตนซื้อซื้อสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่อามมมาาากกไ่่่เเียยงแแตตทะะนนนนนวสุลัััมม้้ปรข พร้อมที่จะปกคองมนุสยชาติอีกครั้งหนึ่งป้อมปราการคีสโต้นะครับจะต้องผเผชิญหน้ากับความ,มุนแลของกองทัพโลกาไม่พอแค่นั้นโลกานั้นยังทาการโจมตีหมู่บ้านโดยรอบป้อมปราการนี้อีกด้วยป้อมปราการคีสโตนนั้นอยู่ภายใต้การโจมตีอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งใหญ่ระหว่างทางอันโทนัสกับทางอเดียซึ่งทั้งสองคนนี้นั้นก็เปรียบเสมือนกับผู้ที่ประกาศจะสร้างความไม่ตดัดแต่แท้จริงแล้วผู้ขานั้นมีความปรารถนาที่จะสแสวงหาอหํานาจในจิตใจท่ากลางความสับสนวุ่นวายนี้ฮาคิน ตัวเอกของเรานะครับเขา้ได้ฟื้นขึ้นมาจากพันธนาการโดยเขานั้นได้พบว่าตัวเองนั้นได้ถูกปลดปล่อยจากพันธนาการโดยชายชราผู้ลึกลับคนหนึ่งที่มีชื่อว่าที่มีชื่อว่าคาสโอลอักคันโดยคาสโลนะั้นได้บอกไว้ว่าการปลดปล่อยเขาออกมาเช่นนี้นั้น เป็นเพื่อที่จะให้เขานั้นทําการขับไล่กองทัพโลกาของอาเดียหรือว่าจะทําการต่อสู้กับอันทนัสในปปอปประการคีสโตนด้วยความตั้งใจดั้งเดิมนี้เองครับทำให้ตัวเอกอย่างฮาคินนั้นจะเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับกองทัพของโลกาซึ่งเป็นกองทัพของอาเดียนั่นเองครับผมโดยฮาคินนะครับได้ทําการต่อสู้กับโลกาตัวแล้วตัวเล่านะครับเชกเช่นเดียวกับหลอผู้วิพากษาที่ทําการต่อสู้เมื่อหลายร้อยปีก่อน ในที่สุดเส้นทางนี้ครับก็นำเขาไปสู่ภูเขาหัดแห่งพระเจ้าสถานที่ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเขาได้ไเผชิญหน้ากับร่างจำแรงของอเดียอย่างไรเยก็ตามครับอเดียนั้นก็ได้ทำการเจราจารครับกับตัวเอกโดยเขานั้นได้ทำการเปิดเผยความจริงอันมืดมนของการทดลองของอันโทนสัสและพยายามที่จะโน้มน้าวใจฮาคินโดยการสร้างกลยุทธ์นะครับก็คือการมอบเครื่องมือลูนอันทรงพลังนะครับให้แก่ทางฮาคินและให้ฮาคินนั้นไปทำการจบชีวิตอันโทนัสเสียเพราะความเสื่อมทรามของเขาซึ่งความจริงของทางอันโทนสสัสเองครับก็เป็นแรงจูงใจอย,อย่างดีนะครับที่จะทำให้ทางอเดียนนั้ สามารถร่วมมือกับทางฮาคินได้และสามารถคืนความสงบสุขให้แก่โลกโดยทางไอเดียนะครับหวังว่าจะดูดซับวิญญาของอันโทนัสนะครับและทําให้เขานั้นตื่นจากการหลับไหลโดยสมบูรณ์ซึ่งตอนนี้ครับชะตาการรมของอาณาจักรมนุษย์นั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางฮาคินว่าเขานั้นจะเลือกระหว่างทางอเดียหรือทางอันโทนสัสแต่อย่างไรเสียก็ตามครับฮาคินนั้นไม่เลือกเส้นทางใดเลย เขานั้นจะไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของอาเดียหรือว่าอันโทนสัสโซเอนั้นตัดสินใจที่จะไม่รับเกาะและอาวุธรูนของทางอาเดียและเขานั้นก็วางแผนที่จะไปจัดการอันโทนัสด้วยฮาคินนั้นได้กลับมายังป้อมปราการคีสโตนตันนั้นได้พบกับภาพอนาตกตะลึงก็คือว่าอันโทนสัสผู้สืบเชื้อสายมาจากผู้พิภากษาผู้สูงศักิ์ได้กาลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดอันชั่วร้ายที่เป็นผลจากการทดลองในมือของเขาเองทั้งฮาคินแล้วก็ทางอันโทนัสนะครับต่อสู้กันอย่างดุเดือด และสุดท้ายครับทางฮาคินนั้นก็สามารถเอาชนะอันโทนัสไปได้และก่อนที่อันโตนัสนะครับจะสิ้นใจเขานั้นก็ทําให้เกิดและลอกขึ้นนะครับก็พะว่าตอนนี้นั้นผู้เขาหัดแห่งพระเจ้านั้นได้เกิดขยับขึ้นมาแต่ว่าการตัดสินใจของทางฮาคินนะครับที่จะไม่เข้าข้างฝ่ายได้เลยทําให้การฟื้นฟูของทางอาเดียนั้นไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาในสภาพเดิมได้เขานนั้นจะยังไม่สามารถกลับมาปกครองมนุษยชาติได้และนี่ก็จะเป็นการคืนสมดุลให้แก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงและมันก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งสติภาพที่ปราศจากการควบคุมของเทพเจ้า โดยภาคใหม่ที่จะมาในปี2023นี้ครับมันนั้นจะเป็น1,000ปีนะหลังจากเหตุการณ์ในภาคนี้นั่นเองครับผมมันนั้นได้มีเสียงสัญญาณครับการกลับมาของอเดียอีกครั้งหนึ่งและมนุษยชาตินั้นต้องเผชิญหน้ากับเทพเจ้าปีศาจนี้อีกครั้งถ้าอยากจะรู้เรื่องราวว่ามันเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็เกมมันก็จะออกมาแล้วนะครับทุกคนนนก็สามารถไปเล่นกันได้นะหราบวันนี้พบก,กันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ ก่อนจะจากกันไปครับผมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่องนายเวนรูมนั่นเองครับผมแล้วผมจะทิ้งลิงก์ช่ e l เขาไว้ที่ไดสคริปชันเลยนะแจะ้งใหา้ทราบตอนนี้สปอตเวิร์ดได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u n ด e o n d ดากอนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป u t u b e นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะ โดยที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า worldwide sports channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั่นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ